วันนี้ผมเป็นผู้อำนวยการของธุรกิจโมเดิร์นเทรดนะครับก็ภารกิจก็คือผลักดันสินค้าเข้ามาในร้านโมเดิร์นเทรดภายใต้สินค้าแบรนด์ลูล่าวันนะครับธุรกิจโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็มีกำลังรถมีฟีดรถของเราเองนะครับในการบริหารจัดส่งให้กับลูกค้าแต่มุมมองผมมองว่าความสามารถของธุรกิจเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหารถได้เยอะตอบโจทย์ได้ขนาดนี้ก็อาศัยทางแอลเนี่ยเป็นคนประสานนะครับไปดีลกับผู้รับเหมานะครับที่อยู่ไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกถ้าเราทำเองเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนอาจจะสู้ในเรื่องของแอลดีลไม่ได้นะครับซึ่งแอลมีฟีดรถอยู่แล้วอันที่สองคือเรื่องระบบการจัดการการเรียกเก็บเงินการวางต้องมาดีลกับผู้รับเหมาหลายรายซึ่งคิดว่ามันน่าจะเสียเวลามากในการจะทำธุรกิจในเรื่องการขายก็เลยให้แอลไปรับผิดชอบไปวันนี้ที่เริ่มทำด้วยกันนะครับก็เป็นเรื่องของระบบ PDP ประหยัดเวลาในการวางบินที่ทางแอลพัฒนาขึ้นมาอีกเรื่องคือเรื่องของการแท็กกิ้งอยากจะรู้ว่ารถตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วใกล้ถึงสถานที่จุดหมายปลายทางที่จะส่งหรือยังวันนี้ลูกค้าของช่องทางของโมเดิร์นเทรดเองก็ไม่ได้ส่งสินค้าเข้าในแค่ในสโตร์หลายๆงานก็ต้องส่งพาร์ทไปยังหน่วยงานนะครับวันนี้สาขาก็อยากทราบเหมือนกันว่ารถใกล้ถึงหน้าไซต์งานหรือยังถ้าเราใช้ระบบ e-tagging มาพัฒนาเนี่ยทางลูกค้าก็จะแฮปปี้ที่จะสามารถที่จะตอบกับลูกค้าได้ในทุกเดือนก็มีมาคุยกันว่าในระยะยาวข้างหน้าเนี่ยเราจะช่วยกันลดเรื่องของต้นทุนนะเรื่องของเซอร์วิสการเพิ่มยอดขายเป็น2เท่านะครับซึ่ง3ปีที่ผ่านมาก็ยอดขายก็เพิ่มมา2เท่าและอีก5ปีข้างหน้าก็ต้องเพิ่มอีก2เท่ากำลังคนที่เรามีอยู่เนี่ยก็ต้องไปทำเรื่องของการขายนะครับวันนี้เองก็ต้นทุนที่ผมดูแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับที่ทางแอลทำเนี่ยผมไม่มีต้นทุนในเรื่องของกำลังค่าขนส่งที่มันมากขึ้นก็ค่อนข้างแฮปปี้อยู่